สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบว่าอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions สำหรับเช้านี้นะครับจะมาเปิดโปงระบบความคิดของผู้นำระดับโลกนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระดับโลกนะครับท่านผู้ฟังว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตของเขาได้นะครับเป็นหัวหน้าองค์กรหัวหน้าผู้บริหารนะครับหรือปกครองประเทศเนี่ยพวกคนเหล่านี้เขาคิดอะไรกันอยู่เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะขึ้นมาได้นี่น่าสนใจมากเลยนะครับนี่ระดับโลกเลยนะครับตั้งแต่เลยครับนครรัฐซิตี้สเตทในอิตาลีเนี่ยได้ฟอร์มขึ้นจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีนักเขียนท่านหนึ่งเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ในการปกครองค่อนข้างลุ่มลึกและตีพิมพ์มาเสร็จเล่มหนึ่งซึ่งจริงๆอยากจัดมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่กล้าจัดนะฮะกลัวมันก็เป็นการนะครับติดนะครับอาวุธให้กับคนที่เขาเรียกคิดร้ายหรือเอาประโยชน์แต่ถ่ายเดียวเพื่อส่วนตัวนะครับฉะนั้นก็เลยเลิกจัดแต่คิดไปคิดมาเนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับเราจะต้องรู้ว่าผู้ที่มีอำนาจเขาคิดอะไรกันอยู่นะฮะและที่สำคัญคือเขาทำอะไรบ้างจึงสามารถไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดนะครับในองค์กรในระดับรัฐมณฑลนครรัฐต่างๆเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยRobert Greene นะฮะ G-R-E-N-E Robert Greene หนังสือชื่อ The 48 Laws of Power กฎ48ประการของการได้มาซึ่งอำนาจมาแล้วนะอำนาจเป็นเหมือนยาเสพติดใครๆก็ชอบอำนาจนะฮะยิ่งเสพยิ่งเมามัวแล้วก็มึนนะฮะแล้วก็ยิ่งต้องการอำนาจมากยิ่งขึ้นนะครับและหลายๆหลายครั้งเราจะเห็นว่าแต่ละคนพยายามเอาเรื่องกฎศีลธรรมความถูกต้องมาเพื่อบูสต์อำนาจตัวเองทุกคนทุกแห่งทุกสังคมนะฮะทุกประเทศนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือคนที่มีไต่เต้าขึ้นมาสู่จุดสูงสุดในแต่ละระดับของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่นะครับมาแล้วฮะเตรียมปากกาจดมันมีถึง48ข้อแต่มันสรุปเอาหลักๆ20ประการก็พอนะครับแล้วแต่เวลาจะเหมาะสมนะครับอันที่1เลยนะครับนี่พูดถึงระดับตั้งแต่กลางๆไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดในบริษัทนะในองค์กรในประเทศระบบการเมืองพรรคการเมืองจะเป็นหัวหน้าพรรคทำยังไงนะเพื่อรับการยอมรับแล้วก็เก่งกาจว่างันเถิดนะครับอันที่1มาแล้วนะครับเมื่อคืนอ่านตีหนึ่งกว่าอ่านนี่ครั้งที่10แล้วชอบมากๆนะครับมันฟังแล้วมันเสียเข้าไปในใจเหลือเกินดังนะครับมีดแทงเข้าไปในทะลุหัวใจเลยนะมันเจ็บมันแสบมันปวดร้อนแต่มันเป็นความเป็นจริงแล้วก็ตกใจตายแล้วไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับกฎดังกล่าวนะฮะฉะนั้นเช้านี้เลยมาแชร์ให้กับคนไทยที่เป็นแฟนรายการ CEO Vision โดยเฉพาะในช่วง New Dimensions จะได้รู้ทีว่าผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเขาคิดกันยังไงในองค์กรระดับอธิบดีขึ้นมาถึงอธิบดีเนี่ยเขาคิดยังไงแล้วแต่องค์กรหรือหน่วยงานนะฮะที่เขาทำงานอยู่หรือรับผิดชอบอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่ง เตรียมประกาศนะครับอย่าริอาจทำตัวบทบังรัศมีนายหรือหัวหน้าว่าเราเก่งกว่าท่านเราฉลาดกว่าท่านมิฉะนั้นนะฮะเรียก your days are numbered คุณอยู่ได้ไม่นานคุณก็จะต้องเลยครับหลุดไปจากวงโคจรแห่งอำนาจโอ้โหอย่าริอาจนะครับทำตัวบทบังรัศมีนายหรือหัวหน้าว่าเราฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเพราะอะไรทราบไหมครับหัวหน้ากลัวและหัวหน้าจะไม่มีวันไว้วางใจเรานะครับนะฮะในทางตรงข้ามเราจะต้องทำให้หัวหน้ารู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือฉลาดกว่าความเป็นจริงขีดเส้นใต้อันนี้เขาเรียกแสบมากท่านผู้ฟังให้หัวหน้ารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าที่เขาเป็นอยู่นะเขาฉลาดกว่าที่เขาเป็นอยู่นะอำนาจจึงจะอยู่ในมือของท่านเอ๊ะทำไมโรเบิร์ตกรีนคิดอันแรกมาเลยอันแรกในกฎข้อหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากมีการศึกษาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสนะครับก็คือมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจของพระเจ้าหลุยส์ที่14ชื่อนิโคลาฟูเก้นะฮะนิโคลาฟูเก้เนี่ยต้องการเลยครับเธอจะเปล่งบารมีให้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าหลุยส์ที่14ว่าข้าพเจ้ามีคอนเนคชั่นเยอะเหลือเกินข้าพเจ้ามีบุญบารมีนะฮะมีคนรู้จักมีคนต้องการเข้าใกล้จึงจัดแบนเควตที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเชิญระดับประเทศมากันเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็ครับจัดที่ชาโต้ชื่อโวเลวิกงต์นะฮะยิ่งใหญ่อลังการตกเย็นพาพระเจ้าลุยส์14นะครับที่สร้างแวร์ไซเนี่ยมาดูตอนที่ท่านยังไม่สร้างอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเป็นหนุ่มอยู่นะมาดูสวนหลังบ้านของชาโต้นะยิ่งใหญ่อลังการนะวิจิตรพิสดารเป็นรูปทรงเลขาคณิตเต็มไปหมดเลยนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นลุยส์ที่14จับนะครับนิโคลาฟูเก้นะครับเข้าคุก
แล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาว่าเลยครับ corruption มาแล้วเงินของประเทศนั่นเองนะฮะแล้วก็จับไปเลยครับในประเทศนะฮะที่ทือเขาพีรินีสนะครับทำไมครับเพราะนิโคลาฟูเก้บังอาจที่จะบดบังรัศมีประมุขของประเทศโอ้โหน่าสนใจมากและที่เจ็บที่สุดคือพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยเอาไอเดียทั้งหมดของการสร้างโวลวิโกงส์มาสร้างแวร์ไซมาแล้วนะครับเอาทั้งสถาปนิกของนะครับนิโคลาฟูเก้นักออกแบบนักสร้างคนงานต่างทั้งหมดขนมาหมดเลยมาสร้างแวร์ไซเจ็บไหมครับท่านผู้ฟังนะครับนะฮะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับจะต้องระมัดระวังมากอย่าทำตัวเก่งกับนายเหนือกับนายเอ๊ะอย่างนี้ต้องประจบนายหรอนะฮะรอเบิร์ตกรีว่าอันนั้นครับโลว์คลาสไปหน่อยไหมหยาบไปหน่อยไหมนะฮะโคเลียนนะท่านผู้ฟังนะฮะเขาบอกว่าพวกที่ต้องการผันตัวสู่อำนาจสูงสุดเนี่ยต้องได้รับบารมีจากนายสิครับจึงสามารถที่จะทำการต่างๆได้สั่งการสั่งงานได้นะฮะแต่พวกนี้จะเวลาชมเนี่ยจะชมนะครับเลือกจุดที่ชมชมอย่างคำชมนี่จะปราณีตละเอียดละออมาแล้วนี่ใช่สักแต่ชมนะครับ แล้วก็เวลาไปอยู่กับผู้อื่นพร้อมกับนายเนี่ยจะแสดงความชื่นชมนายตลอดเวลาเลยนะครับให้นายเป็นนะครับศูนย์รวมของความสนใจของคนทั่วไปเจ็บมากเลยท่านผู้ฟังวันนี้ผมไม่ได้พูดไปเพื่อให้ท่านผู้ฟังเป็นคนที่ชั่วร้ายนะครับหรืออะไรครับเล่นเล่เหลี่ยมนะฮะแต่ผมต้องการชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยเขาคิดยังไงเขาทำอย่างไรเพราะเขาต้องไต่เต้ามาจากตำแหน่งผู้น้อยก่อนถูกไหมครับนี่แหละครับอันที่หนึ่งฉลาดมากนะฮะต้องการเป็นที่ไว้วางใจของนายนั่นเองฉะนั้นไม่เคยที่บทบังรัศมีนายเลยนะฮะฉะนั้นชีวิตก็เลยโล่งโปร่งสบายไงโปรโมท2ขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือได้รับตำแหน่ง A+ ตลอดเวลาอันที่2นะครับระวังนะฮะระวังทางเดินสู่ความสำเร็จเนี่ยจดเลยครับระวังเพื่อนทรยศโอ้ท่านผู้ฟังผมเห็นมาเยอะมากเลยนะฮะคนที่อันตรายที่สุดก็คือคนที่ใกล้ที่สุดก็คือเพื่อนของเรานั่นเองมาแล้วนะฮะหลายแต่หลายครั้งเนี่ยเรายอมให้มิตรภาพหรือความรักที่เรามีต่อเพื่อนเนี่ยบดบังนะฮะความเป็นจริงว่าเพื่อนเราเนี่ยครับค่อนข้างที่จะแปลกหรือชั่วร้ายอย่างไรเพราะเราชอบเพื่อนเราอะเรารักเพื่อนเราล่ะโอ้ท่านผู้ฟังเมื่อคืนนอนไม่หลับพูดตรงๆเนี่ยว้าวทำไมเล่นนี่เขาพูดถึงเกมการเมืองท่านผู้ฟังเขาว่าเพื่อนเนี่ยก็ให้อยู่ในกลุ่มเพื่อนเรื่องทั่วๆไปนะครับเรื่องชีวิตส่วนตัวสนุกมันๆแบบนั้นอะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคนทางไปสู่อำนาจมาแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าประเด็นปรับประยุกต์เลยนะครับครับที่ออฟฟิศต้องระวังนะฮะที่ทำงานต้องระวังผมเห็นมาแล้วยิ้มๆได้ข้อมูลปุ๊บวันรุ่งขึ้นฟันไปเลยผมเห็นมาแล้วเห็นกับตาได้ยินกับหูมันมีท่านผู้ฟังนะฮะเพราะเนื่องจากอะไรครับทรัพยากรมันจำกัดไม่มีการแข่งนะฮะแข่งขันแย่งชิงต่างๆเนี่ยฉะนั้นต้องระวังนะเพื่อนร่วมงานนั่นเองไม่ใช่เพื่อนโดยทั่วไปนะครับเพื่อนส่วนเพื่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อนร่วมงานให้ระวังเพราะเพื่อนร่วมงานที่ใกล้กับเราเนี่ยเขาจะมีข้อมูลกับเราและพร้อมจะใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยแทงกันได้เมื่อต้องการแข่งขันกับเราโอ้โหฟังก็น่ากลัวเลยนะฮะเพราะเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยมักจะแกล้งอะไรครับเอาใจตลอดเวลาพูดสิ่งที่อยากจะฟังนะฮะเช่นนะครับชอบเสื้อผ้าแบบไหนสไตล์แบบไหนเทสแบบไหนนะครับแล้วก็ครับให้เราสบายหูนะสบายใจนะฮะฉะนั้นเราก็หลุดได้แล้วก็มีก็เปิดหมดเสร็จเลยท่านผู้ฟังนะฮะและครับก็เตือนนะอย่าหวังว่าเอาทรัพย์สินเงินทองจะสามารถไปซื้อเพื่อนได้ตราบใดก็ตามผลประโยชน์มันขัดกันอันนี้ก็แรงมากเลยนะครับถ้าผลประโยชน์ขัดกันเนี่ยยากละนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจะทำดีกับเพื่อนก็ทำไปเถิดเขาไม่ว่าแต่อย่าหวังว่าเพื่อนจะกระตันอยู่อ้ยแล้วมันตกใจนะเล่นแรงท่านผู้ฟังเนี่ยนี่ครับพูดถึงผู้ที่ก้าวต้องการก้าวสู่จุดสูงสุดนะฮะทางการเมืองนะฮะในแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทหรือระดับประเทศเขาคิดกันอย่างนี้จะชั่วร้ายไม่ชั่วร้ายเขาคิดอย่างนี้เขาเลยได้หมดทุกอย่างเลยไงนะฮะระมัดระวังเพื่อนตลอดป้องกันไม่ให้เพื่อนทรยศนะฮะอาจจะแบ่งปันนะครับตำแหน่งหน้าที่ผลประโยชน์ให้กับเพื่อนมาแล้วนะฮะนะจงนะครับในทางกลับกันเนี่ยโรเบิร์ตกิมบอกจงพึ่งพาทักษะและความสามารถตัวเองมากกว่าที่ไปพึ่งพาเพื่อนอันนี้เจ็บมากๆท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็สุดๆของสุดๆคือศัตรูเนี่ยไม่ใช่เลวร้ายไปหมดหรอกเอ๊ะ
ศัตรูก็ต้องเลวร้ายเข้าเปล่าเลยเพราะอะไรครับอย่างน้อยสุดศัตรูเนี่ยเตือนเราให้อะไรครับระมัดระวังเตือนเราให้ใช้สติปัญญาในการขบคิดแก้ปัญหาจงมองศัตรูในแง่ที่อะไรครับทำให้สติปัญญาสูงส่งลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นเอาต่อไปเลยครับผมวันนี้ฮอตมากนะข้อที่3นะครับเขาบอกว่าคนที่กล้าต้องการก้าวไปสู่จุดสูงสุดในการมีอำนาจเนี่ยก็คือทำอะไรอย่าให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่โอ้ my god ทำอะไรอย่าให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่นะครับพยายามทำสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากทำเพื่อให้ฝั่งหนึ่งสงสัยสงสัยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแรงเอง my goodness นะฮะแล้วก็เวลาพูดกับนะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยจงพูดสิ่งที่เขาอยากจะฟังแต่ตรงอย่าบอกว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการท่านผู้ฟังผมจัดต่อไปไม่ได้มันแรงมากเลยแต่มันสะใจก็คือว่าเปิดโปงนะฮะความคิดของผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายว่าจริงๆแล้วเขาคิดกันยังไงนะฮะเขาบอกว่าการทำตัวให้เปิดเผยตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้คนไม่เคารพยำเกรงและนับถือนะฮะทำอะไรต้องลับๆลวงๆบ้างนะครับนะฮะแต่ไม่ใช่ทำตัวลึกลับนะฮะจนไม่เชื่อใจคนนะฮะถ้าทำตัวอย่างนั้นหวาดระแวงคนตลอดเวลาเนี่ยคนก็จะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเราจะจับได้นะฮะวิธีการคืออะไรคือฟังดีๆครับทำอะไรกันใหญ่เขาคาดเดาได้ว่าแล้วก็มันคิดอะไรอยู่นะครับนะฮะแล้วก็พูดสิ่งที่เขาอยากจะฟังนะครับแล้วก็แต่อย่าทำตัวเหมือนกับอะไรครับ skeptical ระวังไปทั้งหมดคนเขายิ่งระวังเราแรงขึ้นนะเพราะเขาไม่เชื่อใจเราอ้าวแล้วตกลงทำยังไงอ่ะพูดหลายเรื่องหลายแบบจนอีกฝั่งหนึ่งจับไม่ติดนะฮะคาดเดาไม่ถูกโอ้โหฟังละตกใจนะครับจัดไปทำไมวันนี้หลายคนผมได้ยินกับหูนะครับว่าพี่อะทำงานราชการไม่เจริญพี่ทำบริษัทเอกชนมหาชนไม่เจริญเพราะมันมีเส้นมีสายมีกลุ่มมีกวนนะพี่ก็ทำงานไปพี่ไม่เจริญพี่เสียใจพี่เกษียณเต็มไปหมดได้ยินจนเบื่อท่านผู้ฟังวันนี้เป็นการติดอาวุธคนดีบ้างนะครับจะได้มาคานกันหน่อยว่าฉันรู้นะเธอคิดอะไรอยู่ฉันรู้นะเธอทำอะไรอยู่นี่คือวัตถุประสงค์การจัดเช้านี้ไม่ได้มีความต้องการใดๆเลยนะที่จะเสี่ยมสอนให้ท่านผู้ฟังเป็นคนที่โหดร้ายเล่ห์เหลี่ยมนะฮะร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมเปล่าแต่จะได้รู้ทันคนซะหน่อยอันที่สี่โอ้พูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นต้องพูดพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นต้องพูดนะคนจึงจะกลัวและยำเกรงเราพูดมากโอกาสจะพูดพลาดมันสูงนะคนก็จะดูว่าเราโง่ถูกไหมครับเขาบอกว่าคนที่คุมปากตัวเองไม่ได้เนี่ยคนอื่นก็จะดูถูกดูแคลนตลอดเวลาฉะนั้นวิธีการที่หลุยส์ที่14ใช้ในการปกครองข้าราชบริพารหรือคุณนางใกล้ชิดเนี่ยเวลาเสนอความเห็นต้องการให้ท่านทำอะไรท่านจะไม่รับปากเช่นจะบอกว่าโอวาเลวัวโอวาเลวัวแล้วเราก็จะเห็นกันฉะนั้นเราพวกคุณนางข้าราชบริพารใกล้ชิดกลัวท่านมากกลัวพระองค์มากเพราะไม่รู้ว่าพระองค์คิดอะไรอยู่นะครับและผู้นำที่ฉลาดคือพูดน้อยให้อีกฝ่ายเดาไม่ถูกนะครับในเมื่อธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออีกฝั่งหนึ่งไม่เคยพูดมากเราก็จะพูดเยอะตัดไปเรื่อยๆจนเราสามารถอ่านจิตใจของอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะพูดมากโอกาสพลาดสูงพูดแล้วเอาคืนไม่ได้ข้อ5นะครับชื่อเสียงสำคัญมากจะต้องรักษาไว้ดั่งชีวิตถ้าชื่อเสียงปนปี้เนี่ยจะถูกโจมตีทุกด้านมาแล้วเราเห็นไม่ต้องพูดรายละเอียดท่านผู้ฟังก็คงเห็นภาพเลยนะครับในสังคมไทยเป็นไงนะครับชื่อเสียงต้องรักษาดั่งชีวิตดังเลยครับเพชรนินจินดาชื่อเสียงที่ปนปี้เนี่ยจะถูกโจมตีทุกวันทุกด้านไม่มีวันหยุดหย่อนนะครับเนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยังพยายามทำสิ่งต่างที่ปกป้องชื่อเสียงเขาเอาละครับมีทริคแบบหนึ่งนะครับก็คือยั่วให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามที่ปกป้องนะครับปกป้องชื่อเสียงของท่านทุกรูปแบบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่กล้าพูดละเอียดนะฮะอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี่อ่านแล้วมันขำมากเลยนะฮะที่เรื่องวุ่นวายท่านก็รู้เรื่องอะไรสังคมไทยเอาหนังสือเล่มนี้ไปทาบเข้าใจหมดเลยอ่ะกลุ่มที่มาปกป้องนะฮะหัวหน้าหรือพวกตัวเองก็ไม่ผิดเพราะอะไรเนี่ยยิ่งพูดมากคนยิ่งจับผิดได้หมดเลยอ่ะนะเละตุ้มเป๊ะไปเลยอันนี้น่าสนใจมากนะฮะมันตรงตามหนังสือเล่มนี้เปี้ยเลยนะเพื่อปกป้องหัวหน้านายว่าไม่ผิดเพราะอะไรเนี่ยยิ่งพูดเยอะยิ่งเละยิ่งพลาดศรัทธาหายหมดเหือดแห้งหมดเลยนะฮะแล้วก็แต่ที่สำคัญก็คืออะไรครับชื่อเสียงต้องรักษาไว้นะฮะขณะที่จะพยายามรักษาชื่อเสียงเนี่ยต้องสร้างภาพด้วยโอ้โหเล่มนี้นี่ต้องเผาทิ้งให้ผู้ฟัง
ก็ว่าทำตัวให้คนมองว่าเราเป็นคนซื่อตรงนะมีจิตใจเพื่อสังคมเพื่อองค์กรเพื่อนั่นเพื่อนี่นะเขาเรียก moralistic justification ก็คือพวกนี้นี่น่ากลัวมากปากก็เพื่อครับส่วนรวมส่วนใหญ่จริงๆเพื่อพวกพ้องทั้งสิ้นนะหรือเพื่อความถูกต้องเพื่อความซื่อตรงซื่อสัตย์จริงๆเป็นวิถีทางการเมืองดีๆนี่เองว้าวนะนี่เป็นระดับโลกเป็นทั้งวันนะคือแมคคิเวลลี่ก็พูดแม็กซ์เวเบอร์ก็พูดกันหมดเลยเพียงแต่เราไม่เคยได้ยินนะฮะจากนักวิชาการที่ฉลาดนะฮะแล้วก็เก่งแต่คนนี้ฉลาดมากนะฮะแล้วว้าวนะฮะแล้วก็ให้คนพูดปากต่อปากว่าเราเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์มีจิตเมตตาพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมรัศมีก็จะเปล่งออกมานะโชยมาในสายตาผู้อื่นใครๆก็จะพากันสรรเสริญเราหาข้อ6นะครับทำตัวให้โดดเด่นเอาละพยายามอยู่เขาเรียก top front page หน้าหนังสือพิมพ์หรือมีคนกล่าวขานกันตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าพยายามทำให้เราดูเก่งกว่าความเป็นจริงที่เราเป็นอยู่หมายความว่าอะไรนะฮะซึ่งบางครั้งก็ต้องแลกกับการได้ถูกนินทาบ้างนะฮะแต่ดีกว่าหลบอยู่ในกลีบเมฆคิดถึงโดนัลด์ทรัมป์เลยท่านผู้ฟังเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยที่นะครับจะสร้างกำแพงป้องกันไว้ให้พวกนะครับชาวเม็กซิโกที่ลี้ภัยยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าอเมริกาแค่ประโยคเด็ดประโยคนี้แหละครับตู้มดังระเบิดเลยท่านผู้ฟังคือว่าการทำตัวให้โดดเด่นเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องถูกดินทาหรือนะครับกลายเป็นเรื่องชาวบ้างแต่มันก็ดีกว่านะครับเงียบหงอยนะครับหลบก็ไปในกลีบเมฆว้าวนะสร้างภาพให้นะครับผู้อื่นมองดูว่าเราเนี่ยโดดเด่นในแง่ไหนนะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ต้องทำให้อเมริกันเกรทอเกนแล้วนะฮะแล้วก็ต้องทำให้ยกตัวอย่างเนี่ยเยอรมันนะฮะเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในแง่อะไรครับทหารในแง่ของครับกองทัพที่คุ้มกันประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อเมริกาเนี่ยเสียเงินเป็น1,000 ล้าน US ดอลลาร์มานั่งปกป้อง3ประเทศนี้ก็คือ3ประเทศนี้จะต้องเอาเงินเพิ่มมากขึ้นคือแต่ละคำที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยว้าวือหวาถ้าผู้ฟังถ้าผู้ฟังไม่อ่านเลยท่านไม่รู้นะไอ้โดนัลด์ทรัมป์นี่ผิดปกติหรือเปล่านะฮะพูดจาอะไรรุนแรงเพราะเขาต้องการโผล่ออกมาโดดเด่นเลยนะฮะว่าเป็นผู้นำที่มีกึนมีความคิดมีบุญญาบารมีนะฮะทำตัวเหนือความคาดหมายคนทั้งปวงนะและไม่มีใครอ่านโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะครับระมัดระวังเกี่ยวกับการเลือกและใช้คำเป็นอย่างยิ่งตรงอีกแล้วเอาดูข้อที่7นะครับเขาบอกว่าผู้นำพวกนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะใช้สติปัญญาและความรู้ของผู้อื่นทำในสิ่งที่อยากจะทำเองและก็เมื่อสำเร็จก็เคลมเครดิตสำหรับความสำเร็จนั้นเขาบอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดนะฮะเพราะเป็นการประหยัดพลังงานและเวลาของเราเช่นนะครับจ้างคนเขียนสปีชดีๆคือสรุปสั้นๆคือบางครั้งเนี่ยพยายามอย่าทำทุกอย่างตัวรวมศูนย์มันเหนื่อยมันเสียเวลาก็คืออย่างโจโฉไงเอาคนเก่งมาช่วยงานเรานั่นเองและผลงานความสำเร็จก็ตกอยู่ในมือของเรานะฮะเขาบอกว่าบิสมาร์กอันนี้ลายนะของเยอรมันสนุกมากเลยบอกว่าคนโง่เนี่ยจะบอกว่าตัวเองนะครับมีทุกวันนี้ได้เพราะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์ว่างั้นเถิดนะฮะแต่ตัวบิสมาร์กท่านบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าชอบที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้อื่นท่านผู้ฟังจัดต่อไม่ได้นะครับมันสุดๆกับสุดๆนะฮะฉะนั้นก็คืออะไรครับจะอะไรครับจะต้องพูดสั้นๆนะครับก็คืออะไรครับหาคนเก่งมาช่วยงานเราแล้วก็เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็เทคเครดิตหมดทุกอย่างเลยมันง่ายมันไหวครับทำได้หลายอย่างว่างั้นเถิดไม่ไหวท่านผู้ฟังเดี๋ยวต้อง take a break หน่อยก่อนนะครับรีบโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมันซึ่งเป็นคนดีเป็นคนที่ใช้ได้นะฮะแต่ทำงานไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าทีนายไม่โปรดนะหรือมีศัตรูวุ่นวายกันเต็มไปหมดกับเลยครับคนข้างๆเขาซึ่งไม่มีความสามารถอะไรมากนักแต่ประจบนายเอาใจนายพุ่งพวดพลาดจนเราทนไม่ไหวแล้วนะฮะอย่าเพิ่งลาออกจากงานนะครับอย่าเพิ่งนะครับ early retire นะครับฟังนะครับthe 48 laws of power ของ Robert Greene นะครับตอนที่2 96.5 CEO vision นะครับในช่วงของ New Dimension รีบหมุนไปบอกเพื่อนฝูงญาติให้ฟังหน่อยนะจะได้ชาญฉลาดเราจะได้รู้เท่าทันเขารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจะได้เราไม่ต้องกินน้ำใต้เอลโบร
ใต้ศอกทีนะครับเดี๋ยวพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับครับก็กลับเข้ามาสู่ส่วนที่2ของรายการนะครับวันนี้จัดหนังสือค่อนข้างชั่วร้ายมากท่านผู้ฟัง The 48 Laws of Power โดย Robert Greene นะฮะหนังสือนี้ต้องมีคนเป็นคนที่มีปัญญาสูงมากในการอ่านเพราะถ้าปัญญาไม่สูงเนี่ยอ่านแล้วเอามาทำนี่จะเป็นคนชั่วร้ายมากและระวังนะครับท่านชั่วร้ายมากๆท่านต้องเป็นมะเร็งท่านผู้ฟังท่านชั่วร้ายมากๆท่านต้องเป็นโรคเครียดโรคสเตรสซินโดรมต่างๆนะครับเป็นโรคเบาหวานเพราะคนเครียดนี่จะยิ่งกินเยอะยิ่งกินเยอะก็อ้วนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทิ้งทบ้านเนี่ยเป็นเลยครับโรคเบาหวานเสร็จนะฮะแล้วก็ถ้าชั่วร้ายมากๆก็คือจะไม่มีความสุขรายการนี้พูดชัดที่สุดนะครับเกิดมาไม่มีความสุขแล้วจะเกิดมายังไงท่านผู้ฟังฟังดีๆนะการจัดวันนี้เพื่อให้เรารู้เท่าทันความเจ้าเล่ห์เพทุบายของอะไรครับของใครดีอ่ะของผู้ที่ไม่เคยทำงานนะฮะแต่ได้การปูนบำเหน็จบำนาญก้าวสู่จุดสูงสูงหรือบางคนขึ้นมาสู่จุดสูงเขาคิดอะไรกันอยู่นะฮะพอเราฟังแปลกๆมันทำแม่งนะฮะปากว่าเพื่อคุณธรรมศีลธรรมความถูกต้องพฤติกรรมไม่เห็นสอดคล้องกับคำพูดดังกล่าวนี่คือที่มาของการจัดเช้านี้ให้มันเห็นกันชัดๆเลยว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับระวังคำว่า moralistic justification ก็คือการที่คนเรามักจะหาเหตุหาผลในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมความถูกต้องซื่อตรงซื่อสัตย์นะฮะมาเป็นเครื่องบังหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนี่เป็นระบบฝรั่งที่พูดชัดมากทุกตำราทุกสำนักเรามาดูต่อนะครับก็คือข้อต่อไปนะครับแต่แป๊บหนึ่งวันนี้ไม่ใช่ของบุญชัยนะของคนๆนี้แล้วก็ผมไม่ได้ต้องการท่านผู้ฟังเอาไอเดียเขาไปปฏิบัติอย่าทำเลยท่านผู้ฟังทำแล้วมีแต่ความทุกข์หมองขุ่นข้องหมองใจแต่มันมีบางอันที่เราทำได้เลยยกตัวอย่างจะทำหน้าจะทำตัวบทบางรัศมีนายอันนี้ก็โอเคอ่ะนี่ก็ไม่ได้ชั่วร้ายมากนะเป็นสัจธรรมอันที่สองระวังเลยครับเพื่อนครับรอบข้างที่สนิทชิดเชื้อเนี่ยอาจจะทรยศได้โดยเฉพาะถ้าต้องการแข่งขันกันสรุปก็คือมันอยู่ที่ตัวเราเราอย่าไปด่านายอย่าไปทำความชั่วแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวใครถูกไหมครับลึกๆนะฮะอันต่อไปก็คือทำอะไรเนี่ยก็นะครับพอสมควรอย่าไปนะครับพูดเยอะเกินไปมนุษย์เรามันชั่วร้ายชอบจับผิดคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเราต้องระวังคือหนังสือเล่มนี้ถ้าอ่านดีๆก็คือสอนเราให้มันระวังพฤติกรรมเรามากกว่าคนอื่นจะเป็นยังไงอย่าไปสนใจมากนักท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็พูดเรื่องการเน้นเรื่องการพูดตลอดเวลาพูดมากจะพลาดมาแล้วนะการรักษาชื่อเสียงก็ไม่ได้ชั่วร้ายถูกไหมครับทำให้เราเลยครับระงับยับยั้งชั่งใจได้นะครับยังอะไรอ่ะยักษ์ใหญ่สถานีทีวีอเมริกานะครับก็คือที่เพิ่งลาออกเนี่ยเขาเลยมี sexual harassment ก็คือในการใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยที่จะโปรโมทพิธีกรของสถานีป่าอเมริกาตอนนี้ดังมากขอไม่พูดรายละเอียดมากนักแล้วก็เธอไปเล่นด้วยก็เลยครับจะจัดการเธอก็ฟ้องสู่จนเกือบจะชนะละผู้ชายนั้นก็ลาออกนะฮะก็พร้อมกับประมาณกี่40ล้านเหรียญ US dollarsอะไรเป็นต้นเรามาดูต่อนะครับก็คือสรุปก็คือท่านผู้ฟังครับอำนาจเหมือนกับมีดท่านจะใช้ในทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้แต่รายการนี้เราเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันแตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆมากๆเลยเพราะสังคมนี้นะครับไม่เคยเน้นเรื่องคุณธรรมมากนักรายการนี้จะเน้นเรื่องคุณธรรมจะจัดเรื่องศีลธรรมจริยาความถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระผู้นำที่มันไม่มีคุณธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรจากสัตว์ดีๆนี่เองมาละคนที่บอกคือมอร์แกนซอA man with a moral conscience is no different from a beast. A man with a moral conscience is no different from a beast. อันนี้เป็นประโยคที่โด่งดังทั่วอเมริกาเลยนะครับมนุษย์ใดก็ตามที่ไม่รู้จักความผิดชอบชั่วดีนะฮะไม่ต่างอะไรจากสัตว์ดีๆเองสัตว์เวลามันหิวมันก็จะอะไรครับแย่งชิงเนื้อจากสัตว์อื่นนะฮะเกิดอารมณ์เพศก็จะอะไรครับไปหาตัวเมียมาตลอดเวลาเป็นต้นฉะนั้นก็ให้เลือกว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ฝากไว้นิดหนึ่งนะฝรั่งนี่เล่นแรงมากๆเลยสังคมเขาเลยน่าอยู่ไงท่านผู้ฟังนะครับไม่ใช่ปากว่าเพื่อครับผลประโยชน์โดยทั่วไปเพื่อความถูกต้องแต่เราไม่ทำอะไรเงี้ยมันแปลกๆชอบกลนะฮะเอาดูต่อนะฮะอีกอันหนึ่งที่ชอบมากเลยนะจงชนะคนด้วยการกระทำมิใช่ด้วยคำพูดโอ้โห I love that อันนี้ก็ไม่ชั่วร้ายนะครับก็คือเลิกพยายามที่จะมาร์เก็ตตัวคุณพวกเด็ก MBA ชอบมาร์เก็ตตัวเองเก่งอย่างนั้นจบจะอยู่งั้น who cares นะฮะให้เราเลยครับเน้นนะครับการกระทำมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ action speaks louder than words การกระทำเนี่ยมันมีพลังมากกว่าคำพูดหยุดพูด
ทำงาน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 ชอบนะเนื่องจากเวลาน้อยเราจะครับครับ touch the point เลยนะครับนะฮะแล้วก็อย่าเสียเวลาในการที่จะอะไรครับโต้เถียงกับคนมันเสียเวลาเสียพลังงานทำงานให้ผลพูดเกินนิดกวนหน่อยไม่เป็นไรเพราะจุดมุ่งหมายของเราก็คือขึ้นสู่เป็น number one ในองค์กรมาแล้วซึ่งข้อต่อไปเขาเลยเตือนนะครับคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยห้ามเบรกแตกมาแล้วอารมณ์หงุดหงิดตู้มไปพังทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะเขาบอกว่าคนเหล่านี้แสดงว่ามีความอวดดีมากนึกว่าตัวเองเป็นพระอาทิตย์อย่างเงี้ยถูกเขาหลอกล่อล่มไปละเรียบร้อยแล้วมาขอโทษขอโพยมันไม่สำเร็จแล้วแก้วมันแตกแล้วฉะนั้นต้องระวังเป็นผู้นำจะต้องอะไรครับควบคุมอารมณ์ให้ได้เพราะเวลาเราหลุดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่ทำมา99อย่างพังหมดเลยเพราะฝ่ายตรงข้ามเห็นจุดอ่อนเราจะตีจุดให้แตกสลายหมดเลยถ้าท่านอยากเป็นผู้นำต้องอดทนนะเขาบอกว่าคนที่ไม่อดทนก็คืออีโก้จัดนั่นเองอวดดีนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองถูกไม่ใครแตะต้องไม่ได้วินาทีที่ความอวดดีครอบงำจิตใจเราเราจะพูดผิดทำผิดและคิดผิดและมันเป็นราคาที่เขาเรียกเอา high price to pay for เป็นราคาที่สูงยิ่งที่เราต้องจ่ายระวังท่านผู้ฟังพระเจ้าก็บอกไว้ท่านธรรมปดานะครับว่าวินาทีที่ท่านโกรธเนี่ยความดีต่างๆที่ท่านได้สร้างมาสูญสลายไปหมดผมใช้เวลา10ปีในการขบคิดประโยคนี้มันแฟร์หรอแต่ชีวิตจริงๆมันใช่ท่านผู้ฟังเวลาคุณนะครับโกรธระเบิดตุ้มต้ามเนี่ยพูดเสียดแทงจิตใจอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นจะอาฆาตพยาบาทจะล้างแค้นคุณตลอดกาลตราบใดที่มีลมหายใจและจะไม่สนใจหรอกคุณดีเขาแค่ไหนอย่างไรมันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตนะท่านผู้ฟังฉะนั้นอีกแล้วกลับไปสู่ระวังปากระวังปากพระเจ้าว่าให้พูดน้อยพูดเท่าที่จำเป็นพูดสิ่งที่น่าฟังนะฮะเดี๋ยวเนื่องจากว่าผมยิ่งอ่านข้อที่28ที่เหลือมันชั่วร้ายมากเลยท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงนะหลุดไปนิดนึงก็คือต้องปรับเข้ากับรายการที่ผมจัดไปหลายต่อหลายปีเกือบ 7-8 ปีแล้วถึงแม้ไม่ดังมากก็ตามนะฮะแต่ก็ภูมิใจก็คือเป็นรายการที่แปลกใหม่นะฮะนำเอาเรื่อง morality จริยธรรมคุณธรรมซึ่งฝรั่งก็พูดทั้งวันทั้งคืนจนเป็นของกินขนมของว่างแล้วอ่ะแต่ซึ่งสังคมไทยไม่เคยพูดอยากเก่งต้องรู้นั่นรู้นี่ทั้งวันแต่ออกมาตัวผู้นำแปลกๆทั้งนั้นท่านผู้ฟังนะฮะโกงเก่งโกงแบบโกงแบบมหาศาลเก่งมากเลยนะฮะเป็นแล้วก็มีหน้ามีตายสังคมซึ่งเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ฟังเพราะพวกนี้เขาอ่อนทางด้านนะครับจริยธรรมคุณธรรมเขาไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ชั่วร้ายแต่เพียงแต่เขาไม่รู้และเขาไม่รู้ผลพวงของการที่ต้องถูกจับเข้าคุกตอนแก่เนี่ยโอ้ยตายแล้วน่าสงสารชื่อเสียงปนปี้อย่างเงี้ยเราต้องเชียร์ก็เห็นว่าอย่าทำชั่วนะอย่าเล่นตลกนะอย่าเล่นพวกเพื่อโกงนะระวังนะกฎหมายไม่ได้ต้องสอนนี้ไปเรื่อยๆใครหรอที่จะกล้าคุณต้องสังเกตคนที่จะโกงเนี่ยคุณก็ยับยั้งชั่งใจโดยการดูคนที่60 70เข้าคุกเนี่ยโอ้ยถือกระเป๋าใบนึงดูแล้วผมน้ำตาไหลแทนลูกเมียนะสามีภรรยานะฮะลูกเต้าลูกแต่ลูกเขยลูกสะใภ้เขาไม่สนนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับฉันได้เงินเมียฉันแล้วฉันได้เงินสามีฉันแล้วนะฮะขอบคุณพ่อตาแม่ยายสาไปโกงมานี่เจ็บมากคิดปุ๊บเนี่ยอย่างจิวยี่นะฮะกากเป็นเลือดเลยเลิกโกงเพื่อลูกเขยลูกสะใภ้จงอยู่ในศีลในธรรมในความถูกต้องที่ผมบอกก็คือตะกี้นะครับแอคชั่นก็คือทำมากกว่าพูดนะฮะชีวิตต้องมีความสุขไม่มีความสุขจะเกิดมาทำไมฝากประเด็นนะครับรายการนี้แรงเล่นแรงแรงในแง่คุณธรรมชีวิตถ้าไม่มีความสุขแล้วจะเกิดมาทำไมดิ้นรนเช้าสายบ่ายเย็นนัดประชุมต่างๆนะฮะกลัวเข้าประชุมไม่ทันกลัวโปรเจกต์ไม่กำไรขอเจ็บบัญชาจบลงด้วยความเครียดการโกงแล้วก็เข้าตาราง for what นะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้อย่าประมาทเชียวนะครับเอาดูต่ออีกอันนึงที่ดีมากเลยนะฮะเขาบอกว่าโรเบิร์ตกรีนนะฮะทุกอันเป็นของโรเบิร์ตกรีนนะครับนะฮะบอกว่าจงหลีกเลี่ยงคบหาสมาคมกับคนที่มีแต่ความทุกข์และเศร้าโศกไม่เคยมีโชคลาภเข้ามาสู่ชีวิตเลยโอ้โหประโยคนี้ผมชอบ A+ จำไว้เลยมีมองไปคนรอบข้างมันมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือพวกมีรอยยิ้มมีสติปัญญาใจดีชาญฉลาดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทำหน้านิ้วคิ้วขมวดบ่นการเมืองบ่นสังคมบ่นเศรษฐกิจบ่นว่าเกิดมาชีวิตไม่มีอะไรครับความหมายไม่มีความหวังต่างๆนะฮะแล้วก็มีแต่ความทุกข์บนใบหน้าและคำพูดตลอดเวลาคนประเภทนี้ไม่ควรคบนะฮะคุณอาจจะตายได้ด้วยความทุกข์โศกของผู้อื่นเพราะ
สิ่งต่างๆที่คุณเห็นที่คุณฟังมันจะอะไรครับเข้ามาในจิตใจของคุณมันมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณทั้งความคิดอารมณ์นะฮะของอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นเอ๊ะตรงตามที่พระเจ้าบอกจงเลือกคบกัลยาณมิตรนะฮะคนไม่ดีอย่าไปคบสังเกตนะครับระมัดระวังโรเบิร์ตกรีนเปรียบดีมากเลยเมื่อคุณกำลังช่วยคนจมน้ำช่วยไปช่วยมาคุณจมตามไปด้วยบางคนมันมีปัญหาเยอะอย่าเข้าไปใกล้มากนักอันนี้เจ็บอันนี้จะว่าชั่วร้ายก็แล้วแต่ไม่ได้หรอกต้องไปช่วยเขาช่วยไปช่วยมาเดี๋ยวคุณกลายเป็นดาร์กฟอร์สเองอันนี้ระวังอีกาก็คืออีกาหงก็คือหงผมเจอพวกข้าราชการระดับสูงก็เยอะนะไม่ว่าล่าสุดไปกินเลี้ยงเนี่ยในอดีตนะกรมสรรพากรใหญ่มากนะฮะไม่โกงปราบถึงปัจจุบัน80 90ก็ไม่โกงคนที่มันไม่โกงมันก็ไม่โกงไอ้คนที่โกงมันก็โกงฉะนั้นต้องดูดีๆว่าคนไหนโกงหรือไม่โกงนะครับแล้วก็ก่อนจะเกษียณโปรโมทคนจะไปโปรโมทลูกน้องตัวเองเลยเดี๋ยวมันมีกรรมถ้าลูกน้องมันชั่วร้ายหรือโกงนะฮะเพราะภาษีของประชาชนการกินต่างๆการกินอยู่ใช้จ่ายเงินเดือนต่างมันเป็นภาษีประชาชนเขาไม่มีสิทธิ์เอาภาษีของประชาชนไปโกงมันไม่ใช่เป็นเขาอยู่ในหน้าที่จะเอานะครับภาษีคนไปโกงได้มันเหี้ยมมากเลยสิ่งนี้นะฮะนี่ก็ต้องสอนในบทเรียนถ้าผู้ฟังกระทรวงสาธารณสุขต้องสอนแล้วล่ะสอนบุตรหลานด้วยว่าเอ้ยการโกงเนี่ยเป็นบาปกรรมนะนอกจากครับเอาเปรียบลักขโมยแล้วเนี่ยมันแฟร์หรอแต่ทุกคนที่ต้องเสียภาษีกินน้ำยังต้องเสียภาษีเลยซื้ออาหารต่างๆถูกไหมครับตัดเรียบร้อยได้เงินฝากดอกเบี้ย 1% ยังเสียภาษี 15% เลยท่านผู้ฟังแล้วเขามีสิทธิ์อะไรอ่ะเอาภาษีประชาชนเพื่อไปโกงกินแล้วต้องสอนกุลบุตรกุลธิดาสรุปก็คือคนที่มันมีปัญหาตลอดเวลาอย่าไปใกล้ชิดเลยจำหลักไว้นะครับกาก็คือกาหงก็คือหงนะครับแล้วมันยากที่คนจะเปลี่ยนแล้วก็เมื่อเราก็รู้ว่าคนไหนเนี่ยใช่ครับเป็นคนที่ชอบหาความทุกข์มาใส่ตัวแล้วก็จะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าคนที่น่ารักนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปราศรัยแล้วก็ควรที่จะใกล้ชิดครับแล้วก็มาดูต่อนะครับอันนี้ลึกซึ้งมากๆเลยท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือจงอย่าคบคนที่เหมือนกับเราเอ้าทำไมล่ะเพราะคนที่เหมือนเราเนี่ยเราจะไม่เรียนรู้ข้อบกพร่องเราเราจะไม่ได้มุมมองใหม่จากความคิดของเขาใช่ไหมครับจงคบคนที่ดีอ่ะคนที่ฉลาดคนที่มีรอยยิ้มท่านผู้ฟังไม่เลยผมไม่เล่นเลยนะจุดนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับนะฮะท่านบรรดา HR ทั้งหลายนะครับนะฮะคนที่มีปัญหาคืออะไรยกตัวอย่างคนที่ชอบบ่นเนี่ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมนะฮะคนที่ชอบทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะฮะนี่มาใหม่นะฮะแล้วก็คนที่หาความสุขไม่ได้นะคนประเภทนี้อย่าไปเข้าใกล้ข้าแล้วไม่เป็นมงคลคนที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อยๆมาแล้วนะฮะคนที่เปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ย HR ครับอย่าไปรับเลยคนพวกนี้เค้าเรียกลิงไม่เชื่องพวกนี้ไม่มีคุณธรรมนะเอาแต่เงินเดือนสูงหน่อยก็ไปละผมเห็นจริงๆท่านผู้ฟังแล้วกลุ่มนี้เวลาสัมภาษณ์โอ้โหจะเก่งคล่องแคล่วเหลือเกินนะฮะน่ากลัวจะตายเอาคนดีท่านผู้ฟังแล้วก็ไม่จะไปพึ่งคนอื่นมากหนังสือเล่มนี้บอกพึ่งสติปัญญาตัวเองแต่เขาบอกตอนต้นจะได้ไม่ต้องให้หัวหน้าจัดการเราแป๊กเรานั่นเองที่จัดก็คือสงสารคนที่ถูกแป๊กท่านผู้ฟังแต่ผมไม่มีความตั้งใจใดๆเลยที่ต้องการให้ไอเดียเนี่ยไปติดเล็บเนี่ยทำให้เราเล่ห์เหลี่ยมชั่วร้ายขึ้นอย่าทำท่านผู้ฟังทำได้แต่ความทุกข์จะมาเยือนท่านท่านจะไม่มีความสุขนะครับเอาดูต่อนะครับเขาบอกว่านะครับเรื่องโกรธก็พูดแล้วนะครับต้องเวลาที่โกรธเราแพ้แล้วคือมันทำยากก็ยากแต่ต้องคิดสิครับผลที่ตามมามันคุ้มหรือไม่คุ้มคือคนเราเนี่ยถ้ามันไม่คิดจนความคิดตกตะกอนมันก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรอกคนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็ต่อเมื่อมองเห็นผลเลวร้ายของการกระทำนั้นเช่นระเบิดตุ้มต้ามเนี่ยจบไปเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จเขานะฮะต้องฉลาดนิดหนึ่งนะครับไม่ฉะนั้นคุณก็หลบออกไปจากเวทีนี้อย่างใครบอกครับก็คือTruman Harry S. Truman ใช้ประโยคเด็ดที่โด่งดังทั่วอเมริกาสำหรับผู้นำนะครับผู้นำทุกองค์กรทุกสมัยทุกระบบIf you cannot tolerate heat in the kitchen, get out of it. If you cannot tolerate heat in the kitchen, get out of it. หากคุณทนความร้อนในห้องครัวไม่ได้สร้างภาพนะครับ
จงออกจากห้องครูนั้นเสียหากคุณทนความร้อนในห้องครูนั้นไม่ได้จงออกจากห้องครูนั้นเสียมาแล้วนะลึกซึ้งมากเลยนะครับแล้วก็นี่ต้องระมัดระวังหน่อยมันแต่ละอันนี่ดูแล้วมันน่ากลัวจังเลยท่านผู้ฟังนะฮะโอเคอีกอันนึงที่พอพูดได้นะฮะตะกี้เพื่อนฝูงญาติมิตรส่งไลน์ SMS มากันเต็มไปหมดว่าว้าวบุญชัยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้วันนี้ทำให้ต้องรีบถอย360องศานะฮะเพราะมันแรงนะฮะอันต่อไปก็คือให้สร้างคาแรคเตอร์ในแบบที่ต้องการอันสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่เจ็บที่สุดเลยนะครับท่านต้องคิดก่อนว่าท่านอยากมีบุคลิกลักษณะนิสัยอย่างไรอันนี้แปลกคนส่วนใหญ่ฉันก็เป็นอย่างนี้อ่ะพ่อแม่เลี้ยงฉันก็เป็นอย่างนี้อ่ะคนญี่ปุ่นยิ่งแสบใหญ่เกินอายุ18แก่แล้วเลิกโทษพ่อแม่คิดสิอยากจะมีบุคลิกภาพอย่างไรคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีบุคลิกนะครับใจดีฉลาดปราดเปรื่องพูดน้อยสังเกตนะฮะให้ฟังหนึ่งพูดออกมานะฮะและที่สำคัญก็คือมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเมตตากรุณามีน้ำใจช่วยเหลือคนตลอดเวลานะครับเราสามารถสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีคาแรคเตอร์แบบที่เราถูกเลี้ยงดูมาและถูกหล่อหลอมโดยระบบสังคมประกิตเราแก่แล้วเราโตแล้วและเคยหยุดคิดที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของเราบ้างหรือไม่มาแล้วจงสร้างคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเป็นคนเก่งคนมีความรู้มีความสามารถที่คนพูดและกล่าวขานถึงนะฮะและใครว่าเราไม่ดีนิดๆหน่อยๆหรือไม่จริงก็ไม่ไปเสียเวลาต่อแย่เพราะชีวิตเรามันมีค่ามากกว่านั้นเอาเวลาไปทำสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กว่าเถิดท่านผู้ฟังครับพูดจบไปได้มันน่ากลัวมากถ้าท่านผู้ฟังอยากจะอ่านเนี่ยก็ไปอ่านเองนะครับแล้วเดี๋ยวรู้สึกมันลึกๆมันอึดอัดนิดนึงตอนนี้นะฮะ The 48 Laws of Power โดย Robert Greene นะฮะเป็นหนังสือที่คนอ่านเยอะมากเลยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอำนาจนะครับแต่ขอฝากไว้นิดนึงนะครับระวังอำนาจเป็นยาเสพติดยิ่งกินยิ่งเมามันยิ่งมึนนะฮะและยิ่งอยากมากยิ่งขึ้นผลที่ตามมาคืออะไรครับจะหาเหตุหาผลจะยกแม่น้ำทั้ง5ปิงวังยมหน้าบวกฮวงโหนะมาซัพพอร์ตสิ่งที่ตัวเองทำตลกหน่อยสิครับปิงวังยมหน้าคือแม่น้ำเจ้าพญาที่บวกฮวงโหเลยนะครับคืออ่านเล่มนี้แล้วคุณเข้าใจหมดเลยอะนะผู้ที่อยู่ในอำนาจในทุกตำแหน่งสังคมการเมืองเศรษฐกิจเข้าใจหมดเลยทุกหมากที่เขาเดินทุกคำพูดที่เขาแสดงออกมันตรงทุกอย่างนะครับแต่นะครับก็ว่าเถิดนะฮะถ้าอยู่ในอำนาจแล้วไม่มีความสุขก็จงออกมาซะแต่ถ้าอยู่ในความอยู่ในแต่ถ้าใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สุขของคนในบริษัทขององค์กรของประชาชนจริงๆคุณจะมีพลังมหาศาลมาอำนาจไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายถ้าคุณทำเพื่อ public interest ก็คือผลประโยชน์ส่วนรวมจริงประโยคนี้ผมน้ำตาไหลท่านฟังผมจบปริญญาเอกทางด้านนี้เลยโดยตรงเลยนะครับน้ำตาไหลสอนที่ University of Virginia นะครับคือมันเป็นสิ่งที่สัจธรรมที่ลึกมากเลยสรุปก็คือจงใช้อำนาจเพื่อประโยชน์และความสุขของคนส่วนใหญ่ของคนหมู่ใหญ่และก็ไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวนะมันต้องมีผลงานนะครับและอันสุดท้ายฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าอีกฝั่งไม่เล่นตลกนะเล่นตลกเล่นแร่แปรธาตุเลิกที่จะทำอะไรซื่อๆทำให้มันเกิดผลอันนี้ลึกที่สุดอันสุดท้ายขอฝากวันนี้พีเตอร์ดักเกอร์นะครับจงเน้นที่ end result not process ไม่ได้นะต้องผ่านกระบวนการนี้กฎหมายอย่างนี้อะไรท่านผู้ฟังมันเสียเวลานะฮะให้เน้นตรงผลอันนี้แหละครับที่ความแตกต่างฟ้ากับดินเลยของผู้บริหารระดับโลกเลยนะครับเขาจะเน้น end result ให้มันเกิดผลแต่ฝากสุดท้ายคุณดีจริงตามที่คุณพูดหรือเปล่าคุณจะรู้สาแก่ใจนะฮะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเพื่อประโยชน์จริงๆทำไปเถอะเหมือนกันผมจัดรายการ New Dimensions เนี่ยด้วยสัจจริงนะครับผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับสังคมไทยเพราะมันเป็นหน้าที่บุญชัยได้ทุนเต็มไปหมด Fulbright for Foundation Institute for the Study of World Politics ทุนแบงค์เต็มไปหมดมันเป็นหน้าที่ต้องตอบแทนประเทศนี้ไม่ใช่นะครับลอยๆยิ้มๆนะฮะแล้วก็ครับขับรถคันงามกินอาหารโรงแรมหรูแล้วก็ครับครบพวกไฮโซแต่ผมไม่มีอย่างนี้เลยนะท่านผู้ฟังมันไม่ใช่หรอมั้งมันต้องทำอะไรที่ตอบแทนต่อประเทศชาติเขาเรียกว่ากตัญญูกตเวทีคนอื่นมันไม่ดีช่างเขาเราต้องสร้างกลุ่มที่ดีขึ้นมาให้มันมากที่สุดถ้าเทียบในเทียบมากได้และช่วงหลังก็เจอหลายท่านที่ติดตามรายการมาหลายปีนะฮะซาบซึ้งมากแต่ละคนก็มีตำแหน่งมีฐานะเป็นไฮมิดเดิลคลาสหรือเป็นไฮคลาสท
ทุกคนเห็นคุณค่าของรายการ New Dimensions เราต้องสร้างสังคมให้น่าอยู่สรุปก็คือโลกมันจะน่าอยู่ก็ต่อเมื่อเราทำให้มันน่าอยู่โลกจะเป็นยังไงช่างมันเราทำให้มันน่าอยู่กันละกันนะครับและอย่าลืมนะครับอำนาจดังมีดจะใช้บวกก็ได้ใช้ลบก็ได้แต่ผมอยากให้ท่านใช้ในทางที่บวกโลกมันจะน่าอยู่มากเลย Make the world a better place นะฮะอย่างที่ Michael Jackson บอก For you and for me and the entire human race สำหรับตัวฉันสำหรับตัวคุณและสำหรับมวลมนุษยชาตินะครับเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะอัปโหลดขึ้นไปสู่เว็บไซต์ของ Fast English นะครับ www.fastenglish.com นะครับถ้าใครอยากจะมานั่งฟังอีกทีหนึ่งจดนะฮะแล้วก็ได้แต่หวังว่าจะมีบางประโยคหรือบางคำที่จะสร้างแรงโดยบันดาลใจให้คุณเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขต้องจำไว้นะครับคนดีดีอย่างนึงไม่พอต้องเก่งด้วยเก่งอย่างนึงก็ไม่พอต้องมีความสุขสามบันดีนะครับดีเก่งและมีความสุขนะครับฝากไว้นิดหนึ่งเพราะถ้าเก่งไม่มีความสุขเกิดมาทำไมถ้าอีกอันหนึ่งอยากมีความสุขนะฮะคุณไม่เป็นคนดีคุณจะมีความสุขได้ไงคุณไม่เก่งคุณจะมีความสุขได้ไงนะฮะสามอันนะครับดีเก่งและมีความสุขฝากไว้ด้วยนะครับขอท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆแล้วก็จงมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะหนักนิดเบาหน่อยแต่จงทำอะไรเพื่อประโยชน์และความสุขของคนส่วนมากของคนส่วนรวมเขาเรียก public interest นั่นก็คือพลังชีวิตที่ทำให้ท่านขับเคลื่อนแต่ละวันวันนี้ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ